วันนี้เราจะมาแกงส้มปลาทูกับมะละกอนะครับแกงส้มใต้นะครับอันแรกเราก็ใส่พริกแกงก่อนพริกแกงนี่ก็พริกแกงส้มนี่เราไปซื้อมาเลยนะครับไม่ต้องมานั่งตำอยู่เสียเวลานะครับหลังจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปนะครับและใส่กะปิลงไปกะปินี้ก็ซื้อมาจากทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้แล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึงครับใส่เกลือช้อนนึงรอให้เดือดสักครู่นะครับสำหรับแกงส้มนะครับหรือมันมีอยู่2ประเภทนะคือแกงส้มกับแกงเหลืองแกงส้มนี่ส่วนมากจะเป็นคนภาคกลางเขาจะทานกันนะครับส่วนแกงเหลืองนี่จะเป็นคนทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้ซึ่งแกงเหลืองทางภาคใต้นี่รสจะจัดนิดนึงนะส่วนแกงส้มของคนภาคกลางนี่เขาจะไม่รสไม่จัดนะครับรสไม่จัดและน้ำแกงก็จะออกไปทางใสหน่อยนึงนะฮะไม่เข้มข้นนะครับส่วนภาคใต้นั่นแกงเหลืองจะเข้มข้นนะครับจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะฮะน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนี่แถวแม่กลองแถวเพชรบุรีนี่จะเยอะครับจะเยอะครับจากนี้ไปเราก็ใส่มะละกอลงไปนะครับเพราะเนื่องจากมะละกอนี่มันไม่ใช่มะละกอสุกซึ่งเป็นมะละกอที่ยังแก่อยู่นะครับแล้วเราต้องใส่ลงไปก่อนนะครับต้มให้มันเคี่ยวให้มันไปทางออกจะนิ่มๆหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยนะครับพอเดือดได้ที่นะครับพอไอเราเห็นว่ามะละกอเริ่มสุกเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะครับปลาทูนะครับนี่นะครับปลาทูมันจะเคี่ยวนะคุณนะพอเดี๋ยวเดือดเป็นก็เดือดจ้าบเดียวแหละแล้วก็รอสักครู่นึงนะครับจนกว่าให้ปลามันสุกนะครับแล้วก็อย่าไปคนมันเด็ดขาดนะครับถ้าคนเมื่อไหร่แล้วคาวทันทีเนี่ยครับเราก็ต้องรอสักครู่นึงนะครับเพราะปลานี่สุกง่ายนะครับจากนั้นครับพอปลาเริ่มสุกแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่น้ำมะขามลงไปนะครับเราใส่น้ำมะขามลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมตามใจชอบนะครับใครต้องการเปรี้ยวก็ใส่เยอะใครไม่ต้องการเปรี้ยวเยอะก็ใส่พอปานกลางนะครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ใส่น้ำมะขามนะครับบางคนก็ชอบใส่น้ำมะนาวไปเลยนะครับน้ำมะนาวบีบใส่ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้มะนาวนี่มันจะเปลืองนะครับจะเปลืองแต่ถ้าเราใช้น้ำมะขามนี่มันจะรสชาติมันจะกลมกล่อมกว่านะครับมันแล้วแต่คนชอบนะเรื่องพวกนี้บางคนชอบมะนาวบางคนชอบมะขามนะครับอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเติมขอเติมน้ำตาลหน่อยพอเราชิมแล้วนะฮะดูว่าขาดอะไรก็ใส่นั้นไปนะครับเติมอ่ะอย่างนี้ขาดน้ำปลาเราก็ใส่น้ำปลาลงไปอ
กินได้ทั้งอาทิตย์นะครับแกงส้มนี่มันแปลกอย่างนะครับถ้าเราวิ่งไว้นานมันจะกินดีนะฮะเพราะว่าไอ้พริกไอ้เครื่องแกงมันจะเข้าเนื้อนะครับมันจะเข้าเนื้อจะกินอร่อยนะครับถ้าขายในท้องตลาดนี่ก็ถุงนึง30 50แล้วแต่ถ้าขายบนภัตตาคารก็100 200นะครับหรือว่า80อย่างต่ำนะครับ80อย่างต่ำครับสำหรับเรื่องแกงนะสำหรับแกงส้มนะครับหรือแกงเหลืองนี่นะครับใครๆก็ทำทานได้นะครับฮะใครๆก็ทำทานได้เป็นอาหารของคนไทยที่ไหนเขาก็ชอบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรฐาพาไปเที่ยวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ